ัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะเข้าสู่วันพฤหัสบดีที่9สิงหาคม2561ค่ะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะคุณผู้ชมวันนี้เข้าสู่วันพฤหัสแล้วนะก็เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยปิดออกไปคือแบบเราลงกันมาหลายวันเนาะก็กลับมายืนที่เดิมอีกแล้วขึ้นมาแล้วนะเมื่อวานนี้นี่บวกกันไปตั้ง 14.38 จุดเลยทีเดียวนะคะมาปิดดัชนีที่ 1,721.64 จุดซึ่งเท่ากับระดับปิดเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ย 1,721 เนี่ยนะคะใกล้ๆกันเลยนะคุณผู้ชมแบบเป๊ะตรงเป๊ะเลยวันนี้ถ้าผ่านไปได้นะมันจะไปต่อแต่ถ้าผ่านไม่ได้มันก็จะวนเวียนอยู่ที่เดิมแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันจะมีปัจจัยอะไรเข้ามาสนับสนุนได้ต่ออีกหรือเปล่ามีแหละมีดูแล้วท่าทางจะมีไม่รู้มีเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกครั้งนึงแล้วกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะทีนี้มาดูกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับช่องทางการรับชมนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Channel 8 Thailand แล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะมีเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะมีแอปพลิเคชันค่ะ Channel 8นะคะคุณผู้ชมดาวน์โหลดได้เลยทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะแล้วก็ยังมีTwitter นะคะ @ch8thailand มีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นค่ะเป็นตัว USB เสียบเข้ากับที่หน้าจอช่อง HDMI นะคะแล้วคุณผู้ชมก็ต่อเน็ตปั๊บรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานนะคะคุณผู้ชมก็สามารถรับชมได้เลยเนาะทีนี้มาเรามาดูกันดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างสำหรับเมื่อคืนนี้ในตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะสงครามการค้าไม่จบตอบโต้กันไปตอบโต้กันมานี่แหละนะดาวโจนส์ S&P 500เนี่ยลบทั้ง2ตลาดหุ้นหลักนะคะ Nasdaq บวกไปได้นิดหน่อยนะคะแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆค่ะคุณผู้ชมคะจีนกับสหรัฐก็ยังทะเลาะกันอยู่นะคะคุณผู้ชมคงจะจำกันได้ว่าเมื่อไม่มีกี่วันมานี้เนี่ยทางด้านของสหรัฐนะคะก็ลงนามเรียบร้อยว่าจะเก็บนะคะภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มขึ้นเป็นจาก 10% เป็น 25% วงเงินอีก 16,000 ล้านบาทนะคะก็ไปสมทบรวมกับก่อนหน้านี้ที่เก็บเพิ่มขึ้นไปแล้วนะคะปรากฏว่าจีนเขาก็เคยประกาศก่อนหน้านี้แล้วว่าสหรัฐทำอะไรเขาก็จะทำตอบโต้กลับกับสหรัฐเหมือนที่สหรัฐทำกับเขานะคะเพราะฉะนั้นล่าสุดจีนเองก็บอกว่าจะเรียกเก็บภาษี 25% ต่อสินค้านำเข้าจากสหรัฐวงเงินเดียวกันเลยค่ะ 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเฉพาะน้ำมันดิบแล้วก็รถยนต์เริ่มวันเดียวกันด้วย23สิงหาคมนะคะก็พูดง่ายว่าตาต่อตาฟันต่อฟันละกันนะคะคุณผู้ชมทีนี้มาดูภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้ค่ะการเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่จีนนั้นก็มีการตอบโต้กลับไปอย่างที่เห็นนะคะนิกเคอิเปิดมาติดลบไป 0.24% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกนะบวกไป 0.91% ฮั่งเส็งฮ่องกงนะคะเช้าวันนี้บวกไป 0.4% เวตเต้ไต้หวันติดลบไป 0.24% คอสปีเกาหลีใต้ติดลบไป 0.13% อินโดนีเซียค่ะอินโดนีเซียเช้าวันนี้บวกไป 0.04% รอท่าทีกันใหญ่เลยนะคะว่าเอ๊ะใครเพื่อนๆจะทำไงอ้าวอินโดนีเซียลบไปแล้วคอสปีก็ลบไปแล้วเวตเต้ไต้หวันก็ลบแล้วนะคะฟิลิปปินส์ติดลบไป 0.44% สเตรทไทม์สิงคโปร์ติดลบไป 0.4% ตอนนี้ทุกคนก็รอดูท่าทีนะคะว่าเปิดมาฉันจะบวกฉันจะลบฉันจะไปยังไงต่อนะคะหลังจากที่จีนมีการตอบโต้กลับนะมาดูน้ำมันราคาน้ำมันดิบก็ดิ่งแรงมองงี้เลย66ดอลลาร์94เซนต์ต่อบาร์เรลลงไปก็2ดอลลาร์นะจากอุปสงค์หรือความต้องการที่อ่อนแอลงนะคะคือประเด็นแรกก่อนเมื่อคืนนี้ทางด้านของสหรัฐเนี่ยเขาก็มีการรายงานนะคะจากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐนะก็เปิดเผยว่าน้ำมันดิบสำรองเนี่ยสิ้นสุดวันที่3สิงหาคมนะคะลงไปแค่ต้องใช้คำว่าลงไปแค่ 1.13 ล้านบาร์เรลคือเดิมเนี่ยคาดการกว่านี้มากกว่านี้ว่าจะ
ว่าจะลงไปมากกว่านี้2เท่าเลยแต่ลงไปแค่ 1.13 ล้านบาร์เรลเท่านั้นเองนะคะประเด็นที่1นะคะอุปสงค์เนี่ยมีความอ่อนแอนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ล่าสุดรอยเตอร์สนะคะมีการรายงานตัวเลขนำเข้าน้ำมันดิบของจีนนะลดลงไปอีกสำหรับปีนี้นะคะจากความต้องการที่อ่อนแอของโรงกลั่นน้ำมันอิสระขนาดเล็กในประเทศคือในประเทศเขาก็จะมีโรงกลั่นแล้วก็ต้องนำเข้าน้ำมันดิบเข้ามาใช่ไหมคะปรากฏว่าตอนนี้ความต้องการโรงกลั่นที่ประเทศจีนน่ะมันน้อยลงก็เลยนำเข้าน้อยลงนะคะประเด็นดังกล่าวก็เลยทำให้ราคาน้ำมันนะคะปรับตัวลงแรงนะคะนี่แหละมันก็เลยทำให้ลงขนาดนี้เลยนะทองคำค่ะคุณผู้ชมคะ1,221ดอลลาร์ถ้วนนะคะทองเองก็บวกมา2วันติดแล้วนะคะค่าเงินบาทล่าสุดอยู่ที่33บาท13สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐมีอาการแบบว่าแววจะไปแข็งค่านะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยววันนี้รอลุ้นกันต่อจริงๆวันนี้มีหลายข่าวด้วยนะอยากจะแตะนิดนึงเรื่องของ PTT GC อะค่ะคุณผู้ชมคะล่าสุดเนี่ยเขามีการเข้าซื้อธุรกิจ PTA แล้วก็เพชรนะคะที่เป็นปิโตรเคมีอะค่ะในมิตซุยเคมีคอลนะคะแล้วก็ SCG Chemicals นะคะเพราะฉะนั้นการเข้าซื้อตรงนี้เนี่ยก็มีคนคาดการณ์มีนักวิเคราะห์คาดการณ์เนี่ยว่าทางด้านของปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยจะได้รับรู้กำไร150ล้านบาทนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ที่ตลาดหุ้นไทยพุ่งขึ้นมาเนี่ยนอกจากจะฟันโฟลที่เข้ามาแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีแรงซื้อแรงขายแรงเก็งกำไรกันเข้ามาเนี่ยใน Dtac นะคะกับ True เพราะว่าทั้งสองเจ้าเป็นผู้ที่แสดงความจำนงชัดเจนว่าจะร่วมประมูลไม่ร่วมประมูลอะไรนะคะนี่ก็จะเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้มาดูกันต่อสำหรับในส่วนของเช้าวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปคุยกับพี่กอล์ฟละค่ะคุณผู้ชมคะกับคุณวิริยาลาภลมรัตนะนะคะจากพี่กอล์ฟเนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังว่าวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างแต่ก่อนอื่นขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนเนาะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนที่จะคอมเมนต์ใดๆทั้งสิ้นนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่กดลิงก์คุณผู้ชมก็จะอยู่ข้างนอกกรอบอยู่ข้างนอกปอมก็จะมองไม่เห็นคำถามนะคะมันจะโชยเฉยว่าท่านนี้โพสต์มาปอมออกไปไม่ได้นะปอมออกไปปุ๊บคำถามทั้งหมดในเนี้ยมันจะรีเซ็ตของปอมใหม่หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นกรุณากดลิงก์ที่วิดีโอคอมเมนต์เข้ามาได้ทักทายกันได้หุ้นขอตัวพิมพ์ใหญ่ขอท่านละตัวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาสมทบทีหลังนะคะเพื่อนๆ เขาจะได้มีโอกาสได้ถามด้วยนะคะและที่สำคัญถ้าเขียนผิดเขียนชื่อหุ้นผิดเขียนราคาผิดกรุณาค่ะรบกวนยกมาทั้งก้อนนะคะเขียนว่าแก้ไขแล้วก็บอกว่าคือยกทั้งหมดที่แก้มาค่ะนะคะขอทักทายคุณผู้ชมนะคะคุณสุริดวงสวัสดีค่ะคุณสุภกรนะคะคุณสายสุนีค่ะคุณเปิดโลกมงคลสิทธะมัทธุณชาลีติขอสำเร็จสมหวังลาภผลภูณทวีกันทุกท่านครับสาธุนะคะคุณธัญญชนสวัสดีค่ะคุณธัญญนันนะคะสวัสดีคุณนฤทธ์นะคะสวัสดีครับคุณปอมอาจารย์วิริยานะคะคุณอุ๋ยคอมซ่าสวัสดีค่ะแล้วก็คุณสุกัญญานะคะตอนนี้เดี๋ยวรอสายพี่กอล์ฟแป๊บหนึ่งนะคะกำลังติดต่อพี่กอล์ฟอยู่นะคะย้ำอีกครั้งเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็เวลาที่แชร์เสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมเปิดเป็นอะไรนะเป็นสาธารณะด้วยนะคะคุณผู้ชมก็คนอื่นจะได้ท่านอื่นจะได้เห็นของเราด้วยเนาะมาทีนี้พี่กอล์ฟพร้อมแล้วนะคะคุณวิทยาลาภพรหมรัตนะนะคะพี่กอล์ฟคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่กอล์ฟเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันมาชนข่าวที่แล้วที่เราทำไฮกันเอาไว้1721วันนี้เนี่ยมันจะผ่านไหมคะพี่กอล์ฟคะเพราะว่าพอชนปุ๊บรอบที่แล้วเนี่ยยึกยักยึกยักลีลามากๆเลยขึ้นลงๆก็ไม่ผ่านสักทีทำท่าจะลงซะด้วยซ้ำแต่เมื่อวานนี้แบบมาชนอีกรอบนึงแล้วเนี่ยแหละค่ะพี่กอล์ฟคะค่ะก็ถามว่าผ่านไหมเนี่ยคือเรามองกรอบก่อนแล้วกันคือถ้าสมมติว่าถ้าปอมถามในระยะสั้นๆเนี่ยประมาณ 1,720-1,721 เป็นแนวต้านหนึ่งอยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยในที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการพักตัวลงไปแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมาทดสอบที่ระดับประมาณ 1,720 จุดอีกครั้งหนึ่งถ้าเรามองว่าภาพรวมของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันเป็นกรอบไซด์เวย์ในกรอบใหญ่ๆก่อนแล้วกันนะ
หลังจากที่เราปรับตัวสูงขึ้นมาพอดีวันก่อนที่เขาไปพูดในรายการหนึ่งอ่ะทีนี้ในตัวของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยถ้าพิจารณาจากประมาณสัก3ปีที่ผ่านมา2ปีกว่าเซ็ตอินเด็กซ์นี่มันขึ้นจากประมาณสัก 1,300 จุดอ่ะขึ้นมาประมาณที่ประมาณ 1,800 จุดก็คือขึ้นมา300กว่าจุดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นระยะสั้นๆเนี่ยตลาดเองเนี่ยก็อยู่ในกรอบของการปรับตัวขึ้นมาจากประมาณสัก 1,500 จุดโดยประมาณขึ้นมาที่ 1,800 จุดนะคะทีนี้ภาพอย่างนี้มันก็คือขึ้นมาที่ประมาณ300จุดเช่นเดียวกันทีนี้ในภาพลักษณะอย่างนี้เนี่ยตัวของตลาดหุ้นถ้าเราพิจารณาว่าในกรอบของระยะสั้นๆประมาณสักตลอดปีนี้ทั้งปีเนี่ยเซตอินเด็กซ์เองเนี่ยมันจะเป็นลักษณะไซด์เวย์กรอบวนก็คืออยู่ในกรอบประมาณสัก 1,550 จุดแล้วก็ด้านประมาณสัก 1,500 จุด 1,550 จุดแล้วก็ไปที่ประมาณ 1,750 จุดถึงประมาณ 1,800 จุดทีนี้ภายใต้กรอบของตลาดที่ประมาณ 1,721 เนี่ยถ้าเราวางเป็นไซด์เวย์ระยะสั้นๆนะคะก็จะเป็นแนวต้านที่มีนัยยะระดับนึงแต่ว่ายังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ยังมีอีกแนวต้านหนึ่งก็คือประมาณใกล้ๆ 1,750 จุดเป็นอีกแนวต้านหนึ่งที่ตลาดเองอาจจะมีแนวโน้มของการขยับขึ้นไปทดสอบได้แต่ว่าการจะขยับขึ้นไปหา 1,750 จุดมันไม่ได้ไปทีเดียวอ่ะมันจะไปก็คือเป็นกรอบละ10จุดก็คือประมาณ 1,720 ไป 1,730 ก่อนแล้วก็40แล้วก็ไป50ทีนี้พอมันเป็นสเต็ปละ10จุดด้านล่างก็เหมือนกันนะคะดาวไซส์ก็เปิดได้ถึงประมาณ 1,700 แต่ถ้าสมมุติเมื่อไหร่ก็ตามตลาดหลุดกรอบ 1,700 เนี่ยนักวิเคราะห์ทางเทคนิคจะค่อนข้างไม่สบายใจแล้วก็อาจจะมีน้ำหนักต่อการพักตัวไปอีกประมาณสัก20จุดด้านล่างประมาณ 1,680 จุดทีนี้พอเป็นภาพระยะสั้นๆตลาดจะกว่างตัวไซด์เวย์ประมาณ 1,680 ถึงประมาณ 1,750 เราก็มีอัพไซด์ประมาณ30จุดแล้วก็ดาวไซด์ประมาณสัก50จุดโดยประมาณนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอมันเป็นตลาดไซด์เวย์แล้วเนี่ยเราต้องคิดกลยุทธ์ก่อนแล้วว่าเราจะทำยังไงกับตลาดไซด์เวย์นะคะกลยุทธ์ก็คือว่าถ้าตลาดมันมีการปรับขึ้นเราควรมองขายแต่ถ้าลงเราควรตั้งรับภาพเนี้ยมันจะเป็นภาพที่เราไม่เสียรอบแต่ว่าถ้าสมมติว่าตลาดปรับตัวสูงขึ้นเราฟอลโล่ตามแล้วเวลาถอยลงเราค่อยสต็อปลอสเนี่ยเราต้องสต็อปให้ทันด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะมีความเสียหายซึ่งถ้ามันกลับขากันอย่างเงี้ยโดยส่วนใหญ่เรามักจะไม่เป็นบวกแล้วก็แต่ละคนก็จะติดหุ้นในกรอบนึงแต่ว่าถ้าติดหุ้นในกรอบแค่ประมาณ 1,720 ไปถึง 1,750 จุดเนี่ยมันก็ยังเป็นกรอบที่มีแนวโน้มว่าจะปรับตัวหลุดได้ถ้าในระยะถัดไปตลาดมันมีการปรับตัวสูงขึ้นมานะคะแต่ทีนี้เราลองต้องไปดูว่าตอนนี้เรากำลังจะหมดการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่2ละค่ะอาทิตย์หน้าวันที่15สิงหาคมนะคะในช่วงของระยะนี้จะมีการประกาศผลประกอบการเยอะเลยอ่ะทำให้เราเบลอละตามมองไม่ทันละไอ้ตอนที่อยากจะดูไม่มาให้ทีนะคะเพราะว่าตอนที่พอตอนใกล้ๆจะหมดกรอบของเวลาในการประกาศเนี่ยมากันใหญ่เลยในประมาณ45วันตรงนี้มันจะมากันใหญ่เลยซึ่งเราก็จะดูไม่ทันเลยทีเดียวนะคะพอมาไม่ทันปั๊บเนี่ยแต่ก็ยังอยากให้ดูทีนี้ถ้าผลประกอบการไตรมาสนี้ออกมาเนี่ยมันเป็นความโชคดีที่ว่านักวิเคราะห์ตามปัจจัยพื้นฐานไม่ได้คาดหมายไตรมาสนี้ไม่ดีนักอยู่แล้วนี่พอผลประกอบการออกมามันออกมาดีกว่านักวิเคราะห์พื้นฐานคาดหมายไว้เนี่ยตลาดมันตอบทางบวกแล้วก็การตอบรอบนี้มันตอบมาตั้งแต่ประมาณสัก 1,500 กว่าละนะคะประมาณ 1,500 สักประมาณ 1,550 จนกระทั่งมาถึงขอโทษประมาณสักพันเกือบ 1,600 นะคะแล้วก็มาถึงประมาณ 1,700 จุดโดยประมาณเนี้ยทีนี้ถ้าตอนนี้ในอาทิตย์หน้าก็ยังค่อนข้างไปในทำนองดีต่อตลาดอาจจะมีขยับอีกสัก 10-20 จุดข้างบนแต่เรามองเป็นโอกาสของการที่ถ้าคนเล่นรอบก็มองขายก่อนละกันนะคะแล้วค่อยมาพิจารณาตั้งรับใหม่ที่ระดับประมาณถ้าไม่หลุดกรอบใหญ่ก็ประมาณใกล้ๆ 1,700 ถ้าหลุดกรอบใหญ่ก็อาจจะไป 1,680 หรืออาจจะต่ำกว่าไปที่ประมาณ 1,60050จุดก็ได้เหมือนกันนะคะค่ะเมื่อกี้นั่งดูในไลฟ์อยู่ที่คุณผู้ชมส่งคอมเมนต์เข้ามาพี่เจนมาแซวพี่กอล์ฟอีกแล้วเรียกแบบว่าพี่กอล์ฟอย่างนี้เลยพี่เจนไม่ยอมมาเข้ารายการดีกว่าบอกเจนมาช่วยตอบพี่เจนไม่ยอมเข้ารายการอ่ะค่ะบอกว่าช่วยกันตอบดีกว่าเนาะมันคุยกันเป็น3คนใช่ไหมคะบอมว่าจะแย่งกันคุยป่ะเนี่ย ถ้าไม่ต้องตอบพูดรายตัวเนี่ย อาจจะแบบเหมือนกับคล้ายๆเรียกว่าเสวนาได้ ถ้าพี่เจนสะดวก พี่เจมบอกว่าคิดถึงใครคะพี่คะพี่กอล์ฟหรือหนูคะพี่ ทีนี้เดี๋ยวก่อนเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ก็คือว่าขึ้นขายพอลงมาก็ค่อยรับ
ใช้กลยุทธ์ประมาณนี้ไปก่อนนะคะตามกรอบแต่ว่าเวลาลงมาตั้งรับอย่างที่ฟอร์มเวลาลงมาตั้งรับเนี่ยมันมีการตั้งรับอยู่สัก 2-3 ระดับค่ะคือถ้าตั้งรับแบบไซด์เวย์ที่ตลาดไม่ได้มีความวิตกกังวลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยมันตั้งรับได้ที่ระดับประมาณไม่หลุด 1,700 กับ BP หลุด 1,700 ก็ไป 1,680 นะคะแต่ว่าถ้าตั้งรับแบบที่ตลาดมีความวิตกกังวลอย่างอื่นเพิ่มเติมเพราะว่าอย่าลืมว่าในปลายเดือนสิงหาคมเนี่ยตัวเลข 200,000 ล้านของเทรดวอลเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบกับตลาดภูมิภาคโดยรวมแล้วก็จิตวิทยาโดยรวมนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะหลุด 1,680 หรือเปล่าอันนี้ต้องไปดูกันอีกทีนึงนะคะแต่ว่าถ้าหลุดมันก็จะมี 1,650 ทีนี้อันนี้มันเราพูดในเชิงของทางเทคนิคนะคะแต่ถ้าพูดในเชิงของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยอยากให้เห็นภาพอย่างนี้แล้วกันว่าตัวของปัจจัยพื้นฐานเองเนี่ยตัว PE คือตลาดจะขึ้นได้เนี่ยมันขึ้นได้จากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนโดยภาพรวมแล้วก็ขึ้นได้ด้วยตัวของความถูกความแพงด้วยพิจารณาจาก PE ของตลาดหุ้นโดยรวมนะคะทีนี้เนี่ยในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นเราอายุประมาณสักเท่าไหร่ละ38กลางๆคนแล้วนะค่ะเริ่มกลางคนทีนี้ตัวสามสิบวัยอะไรคะพี่พี่ยังวัยเด็กอยู่จริงๆต้องบอกว่าวัยเขาเรียกว่าวัยที่มีความรู้ความชำนาญมากขึ้นวัยผู้มีประสบการณ์พี่ใช่มีความรู้ความชำนาญที่มากขึ้นแล้วก็มีประสบการณ์มากขึ้นค่ะทีนี้ตัวของตลาดหุ้นเนี่ย PE ที่พิจารณากันเนี่ยย้อนหลังถ้าเอาแค่5ปีเนี่ย average PE มันควรอยู่ได้ประมาณตั้งแต่ประมาณสัก15ไปถึง18เท่าค่ะนะคะแล้วก็เขาเคยมีการทำไอ้ตัวของ PE band ออกมาเนี่ยประมาณสักใกล้ๆ18เท่าเนี่ยมันจะเป็น PE average ที่ความคาดหมายที่คนเนี่ยนักวิเคราะห์ตามปัจจัยพื้นฐานเนี่ยอาจจะคาดหมายว่ามีโอกาสถึงได้นะคะแต่ว่า past record ของตลาดหุ้นไทยเคยไปอยู่ PE สูงสุดประมาณสัก 20-22 เท่าค่ะซึ่งชนเกิน20ไปถึง22มันมีความเสี่ยงของการแกว่งตัวแล้วแหละเพราะว่ามันมีความแพงในระดับราคาและถ้า earning หรือว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนมันไม่โตตามนะคะทีนี้ในรอบของตรงนี้เนี่ยบริษัทจดทะเบียนที่นักวิเคราะห์ตามปัจจัยพื้นฐานที่พี่ก็เห็นโดย consensus นะคะก็จะให้ไว้ประมาณที่106บาทถึงประมาณ110บาทโดยประมาณถ้าเราคิดที่ EPE ประมาณสัก17ถึง18เท่าเซตอินเด็กซ์มันควรจะอยู่ที่ประมาณสักไป 1,800 อ่ะ 1,700 ไปปลายไปถึง 1,800 กลางโดยประมาณนะคะนั่นหมายความว่าเรายังมีอัพไซด์อยู่ตรงนี้แหละทีนี้ถ้าดาวไซด์ตลาดถูกเปิดออกมาสมมุติว่าพี่ก๊อฟลองคิดแค่ว่าเอาตัว earning หรือกำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยเอาแค่100บาทแล้วเอาที่ว่า PE สักประมาณ15เท่าครึ่งเมื่อกี้มัน PE อยู่15ถึง18ถูกไหมคะถ้า PE มาอยู่15เท่าครึ่งนั่นหมายความว่ามันอยู่โซนด้านล่างของระดับราคาที่มีความถูกในระดับหนึ่งละเอา100บาทคูณที่ 15.5 ก็จะได้ประมาณ 1,550 จุดซึ่งตรงจุดเนี้ยมันก็จะเป็นจุดที่เมื่อกี้ที่พี่ก็บอกมันเป็นไซด์เวย์ของตลาดก็คือไซด์เวย์กรอบใหญ่อยู่ประมาณสัก 1,500 ไปถึง 1,800 ถูกไหมที่ประมาณ 1,550 จุดก็จะเป็นจุดที่มองว่าในเชิงปัจจัยพื้นฐานเนี่ยคนก็จะมองว่าตลาดหุ้นไทยไม่ได้แพงมากถ้ากำไรยังอยู่ที่100บาทนะคะแต่ถ้ากำไรมันถอยต่ำกว่า100เราลองเอา PE 15เท่ามันก็จะดรอปจาก 1,550 ลงมาหน่อยนึงภาพอย่างเงี้ยมันจะเป็นไปสอดคล้องกับไอ้ภาพเชิงเทคนิคที่บอกว่าตลาดถ้าหลุดมาพันถ้าหลุดมาเท่าไหร่น่าซื้อแล้วในเชิงของความคาดหมายก็คือว่าถ้าหลุดมา 1,550 จุดเราอะที่เป็นนักเขาเรียกเป็นนักลงทุนในระยะกลางเนี่ยเริ่มอาจจะช้อปปิ้งได้นะคะครั้งที่แล้วหลุดมา 1,580 อยากจะซื้อแต่ว่าเราอยากซื้อที่ 1,550 เรายังไม่ได้ซื้อเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะบางคนก็ยังไม่ได้ซื้อบางคนก็อาจจะมีซื้อเล่นสั้นไปบ้างละทีนั้นพอตลาดมันไปถึงระดับนี้เนี่ยก็คือพันประมาณสักขึ้นสมมติขึ้นจาก 1,720 ไป 1,750 เราก็มองเป็นโอกาสของการขายก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยหมุนตัวเพียงแต่ว่าตัวตลาดในระยะนี้เนี่ยการนำของรอบนี้มาด้วยหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะแล้วก็ตามด้วยหุ้นของกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีแล้วก็เมื่อวานเนี้ยหมุนกลับมาที่กลุ่มของ ICT แล้วในระยะต่อจากนี้ไปจะประกาศผลประกอบการกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์นะคะก็ดูกลุ่มอสังหาริมทรัพย์อาจจะมีมาบ้างแต่กลุ่มอสังหาระยะหลังๆอ่ะไม่ได้เป็นกลุ่มโกรธไงพอมันไม่ได้เป็นกลุ่มโกรธปั๊บเนี่ยมันก็อาจจะขยับแค่บางตัวเท่านั้นเองนะทีนี้เมื่อกี้พี่เจนเขาแซวมาคือพอปอมถามว่าคิดถึงใครพี่เจนตัดเยื่อใยบอกพี่กอล์ฟดิ แค่เนรอยแล้วไม่ยอมมารายการที่บอกว่า ตามมาฟังพี่กอล์ฟอย่างเดียวพอแล้วเป็นแฟนคลับนะคะ
ตรงที่เขาเรียกตามเหนือเมฆอยู่เลยหยอดกันไปหยอดกันมาอะไรประมาณนี้แล้ววันนี้พี่กอล์ฟแนะนำเป็นตัวไหนคะจริงแล้วถามว่าตัวไหนพี่กอล์ฟอยากจะได้ในลักษณะหุ้นที่ในทิศทางที่อยากจะได้ปันผลมากกว่านะคะทีนี้เนี่ยตัวของคือบางคนไม่ชอบตัวใหญ่แหละแต่ว่าตัวของเงินปันผลเนี่ยพี่กอล์ฟมองว่าด้วยความถูกของหุ้นในบางตัวนะคะแล้วก็มีเงินปันผลเนี่ยถ้าตัวเหล่านี้ลงมาพี่ก็ว่ามันก็น่าสนใจอย่างเช่นหุ้น KKP เองเนี่ยนั่นไม่ก็ไม่แน่ใจว่ารายการปองครั้งที่แล้วพี่ก็มีคุยรายการตัวนี้ไปหรือเปล่านะคะ KKP ไม่ใช่พี่ไม่มีใช่ไหมคะทีนี้ก็อยู่กรอบตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก71โดยประมาณตอนนี้มัน75สมมติว่าจริงๆแล้วตัว KKP เองเนี่ยคือตอนนี้คนจะมองหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์เป็นทางบวกเยอะทีเดียวจริงๆเราพูดมาเป็นปีกว่าๆแล้วนะก็สะท้อนไปบ้างละแต่ทีนี้เนี่ยในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ระยะถัดไปเนี่ยมันจะได้ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของทางด้านแบงก์ชาติบ้านเรานะคะแต่ว่าไม่จำเป็นว่าแบงก์ชาติจะต้องขึ้นในกรอบครึ่งปีหลังนะแต่ว่าตลาดหุ้นมันจะสะท้อนก่อนความจริงจะเกิดนะคะทีนี้แล้วเนี่ยหุ้นมันจะถูกแบ่งออกเป็น2เทียก็คือหุ้นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่กับหุ้นธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและเล็กตัว KKP เนี่ยอยู่ในกรอบขนาดกลางลงมานะคะซึ่งนั่นหมายความว่ามันไม่ได้แล้วเขาเป็นพวกตัวของจริงๆเขาเป็นพวกเวลแล้วก็เป็นพวกเช่าซื้ออาจจะไม่ได้ประโยชน์เรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้นนี่มันเป็นสาเหตุว่าทำไม KKP เองยังไม่ค่อยปรับขึ้นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าได้ดีวิเดนด์อยู่ในกรอบประมาณสักตลอดทั้งปีอะเอาเป็นว่าเอเวอเรจของนักวิเคราะห์ตามปัจจัยพื้นฐานไว้แล้วแต่ว่าใครจะคิดยังไงเนี่ยก็จะอยู่กรอบประมาณตั้งแต่6-7% น่ะไปถึง 8% น่ะนะคะครึ่งปีมันอาจจะจ่ายน้อยกว่าครึ่งปีหลังนะคะครึ่งปีแรกแต่ว่าถ้าพักตรงลงมาก็น่าสนใจกรอบก็อาจจะอยู่ประมาณสักเมื่อวานปิดประมาณ75ใช่มั้ยเมื่อวานปิด75ตัวระดับราคามี2ระดับก็คือประมาณ73แล้วอีกทีถ้าเกิดตลาดมีการพักตัวลงก่อนแล้วเขายังไม่เอ็กนะคะก็มีอีกทีประมาณใกล้ๆ71แต่พูดไม่ควรหลุดกรอบ71นะคะถ้าหลุดกรอบเอาไปว่าไม่ควรหลุดกรอบ70บาทถ้าหลุดกรอบ70บาทเราจะรับดีวิเดนด์แล้วอาจจะไม่คุ้มเพราะว่าหุ้นจะมีการพักตัวมากกว่านั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบไม่หลุด70แล้วก็พิจารณาการตั้งรับใกล้ๆ70ก็อาจจะได้ดีวิเดนด์ของตัว KKP ไปค่ะค่ะส่วนแนวต้านล่ะคะแนวต้านตอนนี้ยังติด75นะคะถ้าหลุดถ้าเลย75ขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะมีแนวต้านอีกทีประมาณ77แล้วก็อีกทีประมาณ78บาทโดยประมาณนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราอยากได้ดีวิเดนด์เราก็พิจารณาแบบตั้งรับก็ได้นะคะแต่ตั้งรับจริงแต่ว่าบางทีเนี่ยเทคนิคมันก็มีผลนะแล้วก็เชิงของจิตวิทยามันก็มีผลก็คือว่าถ้าหลุดกรอบ70บาทนั่นหมายความว่ามันมีซัมติ้งที่เขากังวลมากกว่าไอ้สิ่งที่พี่พูดละเราต้องไปรับข้างล่างระดับราคาแล้วก็ดีวิเดนด์ก็เอาไว้รอบหน้าแล้วเราต้องไปรับข้างล่างเพื่อเอาดีวิเดนด์ในรอบของปลายปีแล้วไปรับตอนเดือนมีนาคมของปีหน้าอีกครั้งนึงนี่สำหรับกรอบระยะกลางนะคะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้แนะนำตัว KKP แล้วก็เวลาที่จะรับเนี่ยห้ามหลุด70บาทนะคะเพราะว่าถ้าเกิดหลุด70บาทได้ดีวิเดนด์ไม่คุ้มแต่ถ้าเกิดแบบรับไปแล้วแล้วมันเกิดหลุดรีบออกเลยนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีในรอบหน้าเพราะเราจะต้องการเน้นรับดีวิเดนด์สำหรับตัว KKP นะคะไม่ควรจะหลุด70บาทนะคะกรอบก็ให้รับใกล้ๆใกล้ๆ70อะค่ะคุณผู้ชม71 73แบ่งเป็นไม้ๆก็ได้นะคะแนวต้านก็ชนอยู่75บาทนะคะถ้าผ่านได้ก็77แล้วก็78ดีวิเดนด์67ประมาณเนี่ยถึง 8% นะคะน่าสนใจทีเดียวเอาล่ะทีนี้มาคำถามทักคุณผู้ชมเพิ่มเติมก่อนเราทักกันถึงไหนแล้วเนาะเนี่ยคุณสงบสันติสวัสดีค่ะคุณจิระพรคุณระดาวันนะคะคุณรัตติยาคุณศักดิ์ชายนะคะคุณมิตรนะคะสวัสดีพี่กอล์ฟและคุณปอมนะคะมาคุณผู้ชมอย่าลืมคำถามนะกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนที่จะโพสต์คำถามนะคะไม่งั้นคำถามเราจะอยู่ข้างนอกแล้วเราจะมองไม่เห็นนะคะต้องเห็นแบบที่ปอมคุยมาทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมต้องเห็นคอมเมนต์ทั้งหมดนะต้องกดลิงก์ก่อนนะคะท่านแรกถามถึงตัวโรบินส์ค่ะพี่กอล์ฟคะยังไม่มีเมื่อวานปิด62.25โรบินเมื่อวานปิดที่62.75 บาทนะคะทีนี้ยังไม่มีเนี่ยหุ้นในกลุ่มที่เป็นพวกคอมเมอร์สต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วโดยภาพรวมของนักวิเคราะห์พื้นฐานถ้ามองเป็นรายกลุ่มนะคะเขาก็ยังคงมีความคิดเห็นไปในเชิงที่เป็นทางบวกอยู่แล้วก็ความคาดหมายเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบเทรดวอร์อะไรเงี้ยเขาอาจจะมองว่ามีผลกระทบค่อนข้างจะจำกัด
พราะว่าใช้ตัวของเขาเรียกว่าตัวคอนซัมชันภายในประเทศไทยเป็นหลักนะคะแต่ถ้าพิจารณาในเชิงของการเทรดดิ้งแล้วเนี่ยโรบินเองเนี่ยมีการปรับขึ้นจากฐานเนี่ยเดี๋ยวพี่ก๊อฟขอปรับกราฟนิดนึงมีการปรับขึ้นจากฐานเนี่ยตกประมาณสักตั้งแต่ประมาณ55บาทนะคะตอนนี้อยู่ประมาณ62บาทก็ขึ้นมาประมาณ7บาทและ78บาททีนี้แนวต้านถัดไปของตัวโรบินเนี่ยมันอาจจะมีกรอบด้านบนที่เป็นช่วงที่ผ่านมาที่เขาทำแล้วยังไม่เบรกผ่านเนี่ยก็ประมาณ63บาทนิดๆโดยประมาณนะคะแล้วก็อีกระดับหนึ่งจากจุดที่เขาเคยตกมารอบที่แล้วเนี่ยก็คือประมาณ65บาทดังนั้นคือแนวต้านก็จะมีประมาณ63 65และแนวต้านใหญ่เลยของตัวโรบินก็คือประมาณ67โดยประมาณนะคะนั่นหมายความว่าเรายังมีเปิดอัพไซด์ด้านบนที่เป็นแนวต้านใหญ่เนี่ยจาก62ไปถึง67แต่คิดว่ายังไม่น่าผ่านแล้วก็ถ้าพิจารณาจาก62ไป65ก็มีดาวก็มีอัพไซด์ประมาณ3บาทดังนั้นตัวโรบินเนี่ยถ้ามีอยู่ถ้ามีการปรับขึ้นต่อจะมีแนวต้านประมาณ63 65โดยประมาณก่อนค่ะค่ะถ้ายังไม่มีล่ะคะพี่กอล์ฟคะถ้าไม่มีก็ถ้าเป็นระยะสั้นๆเองตั้งรับทีนี้เป็นการตั้งรับตรงนี้เนี่ยมันเป็นการตั้งรับอยู่ประมาณใกล้ๆ61บาท50ค่ะตั้งรับที่ตรงนี้มันหมายความว่าเป็นการตั้งรับแบบอาจจะเก็งกำไรเรื่องงบผลประกอบการก็ได้แต่ว่าถ้าหลุด61บาท50เนี่ยมันมีแกปอยู่อะค่ะซึ่งแกปมันก็จะลงปิดลงมาหาอย่างน้อยก็ลงมาหาที่60บาทดังนั้นถ้าเราไม่อยากมีดาวไซด์อีกบาท50เนี่ยการตั้งรับตรงจุดนี้ก็ต้องมองดูดีๆอ่ะแล้วถ้าสมมติมันทำท่าจะหลุดเราก็ต้องปิดอ่ะแล้วก็ลงมาอีกทีก็มาพิจารณาไปใกล้ๆ60บาทอีกครั้งนึงก็อย่าลืมว่าหุ้นมันขึ้นจาก55ค่ะแล้วก็ถ้าไป65มันก็ขึ้น10บาทแล้วนะถ้าไป63ก็ขึ้น8บาทละแต่ว่าถ้าถามว่ามันมีอะไรที่เลวร้ายมั้ยมันไม่มีอ่ะแต่ว่ามันก็เป็นเทรดดิ้งแบบนี้ไปก่อนค่ะค่ะตลาดเปิดแล้วค่ะเมื่อกี้แหมนึกว่าจะแบบดีใจได้เห็นบวกนานๆมันแวบไปบวกแป๊บเดียวเองไปเปิดมานี่ 1,722.69 จุดนะคะแต่ว่ามันไม่ถึงนาทีอ่ะคุณผู้ชมตอนนี้ 1,721.51 จุดติดลบไป 0.13 จุดแล้วนะคะเอาล่ะมาทักกันต่อเพิ่มเติมเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเข้ามาคุณชัยนาคุณสุดาวันคุณแม็กซ์ท็อฟฟี่คุณธีรพรนะคะถามต่อ RS ค่ะบวกแล้วเซตบวกแล้ว RS ยังไม่มีค่ะตอนนี้18บาท40 RS นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะ RS ยังไม่มีตอนนี้เซต 1,722.31 จุดนะคะบวกไป 0.67 จุดหรือว่า 0.04% ค่ะ RS ช้านิดนึงเพราะว่าพี่ก๊อฟใช้กราฟของ Investing นะคะฮัลโหล RS เมื่อวานปิดอยู่ที่18บาท30นะคะทีนี้เนี่ยตัว RS ก็เป็นหนึ่งที่มีการรีบาวกับฮัลโหลปอมได้ยินใช่ไหมคะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลยังได้ยินอยู่ใช่ไหมคะได้ยินค่ะโอเคค่ะตัว RS เองเนี่ยภาพใหญ่ๆเองเนี่ยเขาทอนตัวลงมาเยอะมากจาก33บาทนะคะลงมาอยู่ที่ประมาณสัก14บาทโดยประมาณถ้าถือการลงเนี่ยก็ลงมาเกือบ20บาทนะคะทีนี้รีบาวกลับตอนนี้รีบาวกลับไปไฮอยู่ประมาณใกล้ๆ18-19บาทตรงนี้ค่ะก็เริ่มเป็นการรีบาวกลับจาก14อ่ะไป18ทีนี้รีบาวกลับรอบนี้ส่วนหนึ่งก็คือน่าจะมาจากเรื่องของความคาดหมายว่าเรื่องผลประกอบการในระยะถัดไปด้วยรวมถึงก่อนหน้านี้ประเด็นที่มีการพักตัวลงมาน่าจะมาจากว่า RS เขาก็ทำเรื่องเครื่องสำอางเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะกรณีของอย.ครั้งที่แล้วก็น่าจะมีผลกับทางด้านของหุ้น RS เหมือนกันแต่ว่าด้วยประเด็นดังกล่าวเนี่ยหุ้นเองตอนนั้นตกจากประมาณ20ลงมา14นะคะเฉพาะเหตุการณ์อย.เนี่ยนะทีนี้พอจากนี้ไปรีบาวกลับเริ่มเข้าใกล้20แล้วดังนั้นแนวต้านใหญ่ๆเลยของ RS ณปัจจุบันจะอยู่ประมาณใกล้ๆ20บาทนะคะทีนี้ถ้ารีบาวกลับขึ้นไปเนี่ยแล้วไม่เบรกผ่าน10ใกล้ๆ19บาทขึ้นไปเนี่ยก็น่าจะติดแนวต้าน19ระดับนึงก่อนแต่ถ้าเบรกผ่านขึ้นไปได้อีกบาทนึงไปถึง20บาทจะปิดแกปทันทีแต่ว่าก็จะชนแนวต้าน20อยู่ดีดังนั้นถ้ายังไม่มีอัพไซด์เริ่มจำกัดแต่ดาวไซด์เริ่มเปิดเหมือนกันนะคะสำหรับตัว RS ค่ะฮัลโหลไม่ได้ยินได้ยินไหมคะThank you.
ับมาแล้วนะคะขออภัยจริงๆไม่ดับค่ะขอมาดูเซตอินเด็กซ์แป๊บนึงนะคะตอนนี้1719จุดนะคะคุณผู้ชมติดลบไป 2.64 จุดหรือว่า 0.15% นะคะยังอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็กับทางด้านพี่กอล์ฟนะคะคุณวิริยาลาภพรหมรัตนะนะคะเมื่อกี้เราค้างกันเอาไว้เกี่ยวกับตัว RS นะคะก็พี่กอล์ฟบอกแล้วว่าอัพไซด์เนี่ยมันจำกัดนะคะทีนี้เนี่ยจะรับดีไหมเนาะพี่กอล์ฟพร้อมหรือยังคะค่ะพี่กอล์ฟคะตกลง RS เราจะรับดีไหมคะพี่กอล์ฟถ้ารับก็ต้องไม่หลุดกรอบประมาณสัก16.50 บาทอะค่ะค่ะมันจะเวียงอยู่ในกรอบประมาณ16.50 บาทแล้วก็แนวต้านด้านบนก็จะชนอยู่ประมาณมี19 บาทแล้วก็มีอีกทีประมาณ20 บาทอะค่ะที่เป็นแนวต้านใหญ่ขึ้นที่ประมาณ20 บาทนะคะค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมรับไปอัพไซด์อย่างที่พี่กอล์ฟบอกแล้ว19 กับ 20 บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้ารับไปแล้วอย่าให้หลุด16.50 บาทนะคะอ่ะ BKD ค่ะบางกอกเดคคอนบางกอกเดคคอนต้นทุน3.28 บาทค่ะตอนนี้3.18 บาท BKD ต้นทุน 3.28 หาก่อนนะคะค่ะต้นทุนเท่าไหร่นะคะปอม 3.28 ค่ะก็ต้นทุนไม่ไกลจากตรงนี้นะคะทีนี้ต้นทุนที่ 3.28 เนี่ยเป็นต้นทุนที่เกินแนวต้านด้วยแสดงว่าติดไว้รอบที่ไฮอ่ะประมาณใกล้ไฮนะคะที่ประมาณ 3.3 ทีนี้ด้วยตัวนี้เองเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นตัวที่ตลาดเล่นสักเท่าไหร่นะคะดังนั้นเนี่ยคนที่ซื้อเข้าไปเนี่ยก็คาดหวังว่าน่าจะมาจากเรื่องของกรอบการเก็งกำไรทีนี้หุ้นที่เขายังเป็นไซด์เวย์อยู่เลยอ่ะก็คือไซด์เวย์ก็คืออยู่ที่ต้นทุนของเขาเนี่ยนะคะประมาณใกล้ๆ3.30มันเป็นแนวต้านอยู่นะคะทีนี้ถ้ามีการรีบาวกลับขึ้นมาเนี่ยก็มองขายแต่ขายอาจจะไม่ได้ที่ระดับต้นทุนมันมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ3.25 บาท3 บาทสลึงอะค่ะเป็นแนวต้านนึงซึ่งชนแล้วถ้าไม่ผ่านมันก็จะแกว่งตัวอยู่ประมาณสักใกล้ๆ3.15 บาทถึง3.25 บาทแต่ถ้ามันวัน2วันนี้เกิดหลุด3.18 บาทมันจะลงมาหาอีกหน่อยก็คือประมาณ3.12-13 บาทเนี่ยนะคะแต่ถ้าหลุด3.12 บาทเนี่ยไม่ดีเลยสต็อปเลยละกันเพราะเราถือว่าเราจบละกันโอเคค่ะคือตอนนี้ยังถือลุ้นไปได้อยู่แต่ว่าแนวต้านก็แค่3.30 บาทนะคะซึ่งถ้ามันก็จะชนอยู่ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นถือลุ้นไปก่อนได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ก่อนแนวต้าน3.30 บาทเนี่ยมัน3.25 บาทคือหายนะคะมี3.25 บาทนะค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าให้หลุด3.12 บาทอันนี้ไม่ดีต้องบายบายแล้วนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมขอหุ้นเข้ามาโพสต์หุ้นเพิ่มได้เลยนะคะริชชี่ค่ะริชชี่ยังจะเก็งกำไรนะคะขอแนวรับแนวต้านค่ะตอนนี้บาท 79ริชชี่หูขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะคะค่ะคือตัวริชชี่เองเนี่ยถ้าพิจารณาภาพใหญ่ๆแล้วเนี่ยมันเป็นภาพที่เรียกว่ามีการแกว่งตัวของระดับราคาพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าเวลาเขาเก็งกำไรก็เก็งกำไรขึ้นไปเยอะนะคะแต่เวลาเขาทิ้งตัวก็ทิ้งตัวแรงเหมือนกันนะคะทีนี้กรอบที่แล้วเนี่ยที่มีการเก็งกำไรเนี่ยขึ้นไปไฮประมาณใกล้ๆบาท 87 ตังค์แล้วก็ทิ้งลงมาอยู่ที่ประมาณโลสักใกล้ๆบาท 62-63 ตังค์นะคะณปัจจุบันเนี่ยรีบาวกลับขึ้นไปอยู่ที่ประมาณใกล้ๆบาท 80ทีนี้ปกติแล้วเนี่ยรอบที่แล้วรอบก่อนกับรอบก่อนหน้าที่แล้วนะคะมันคือไฮมันลดลงอ่ะใช่ซึ่งถ้าไฮมันลดลงตรงนี้ต้องระมัดระวังว่าคนที่จะเล่นเก็งกำไรตรงนี้ไม่อยากแนะนำเลยเพราะว่ามันมีความเสี่ยงนะคะคือถ้าจะมาเก็งกำไรมาคิดคำถามว่าเก็งกำไรจะรับที่เท่าไหร่ไม่ให้แนวรับแล้วกันเพราะว่ามันมีความเสี่ยงเนาะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าสำหรับคนอยากคนที่มีอยู่แล้วก็พอใจระดับราคานะคะก็มองทางขายได้เลยอะค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ขึ้นไปไฮบาท81แต่ว่าตัวของวันนี้บาท81เริ่มแดงลงมานะคะทีนี้เอาเป็นว่าถ้าวันนี้ปิดหลุดต่ำกว่าบาท80ก็มีแนวโน้มที่จะเริ่มพักตัวแล้วก็ขายทำกำไรระยะสั้นก่อนก็ได้ค่ะถ้าไม่มีก็ไม่เอาเนาะมันดูอ่อนแรงแล้วอย่าเอาเลยเพราะว่าแต่ละครั้งเนี่ยเขาเวลาเขาขยับก็ขยับแรงแต่เวลาทิ้งเขาก็ทิ้งแรงเหมือนกันแล้วมันใช้ไทมิ่งของเวลาค่ะสเต็กค่ะยังไม่มีซิโนไทยตอนนี้20.90 บาทค่ะสเต็กนะคะค่ะตัวสเต็กคอนเองเนี่ยที่ผ่านมาเองก็เหวี่ยงมันแรงมากกว่าลิชี่อีกนะ เพราะว่าคุณในกลุ่มของด้านรับเหมาก่อสร้างเนี่ยมันจะเป็นภาพที่เรียกว่าอิงกับทางด้านของ
งานในมือแล้วก็ความคาดหมายของงานใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะคะค่ะทีนี้เนี่ยตัวของสเต็กเองเนี่ยหรือแม้กระทั่งกลุ่มรับเหมาโดยทั่วไปเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะมีประเด็นที่มีความชะลอในลักษณะของการจะรับงานใหม่เพราะว่าไอ้ตัวของโครงการภาครัฐต่างๆมันต้องรอเงื่อนไขต่างๆเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยก็ถูกคาดหมายว่าโครงการต่างๆของภาครัฐโดยเฉพาะทางด้านของทางด้านระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC เนี่ยน่าจะออกมาในเชิงที่มีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็งานต่างๆเรื่องรถไฟฟ้าสายสีต่างๆเนี่ยก็น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นเพราะตัวสเต็กเองก็ไปรวมกับน่าจะเป็น BTS นะมีสเต็กมี TS แล้วมีอะไรอีกเจ้าหนึ่งเนี่ยก็รวมกันเข้าไปเพื่อที่จะประมูลรถไฟฟ้าด้วยนะคะแต่ว่ากรอบของการขยับของระดับราคาเนี่ยมันมีการเก็งกำไรกันมาบ้างแล้วเพราะโลที่แล้วเนี่ยทำไว้ประมาณ18บาทนะคะตอนนี้ขึ้นมาอยู่ประมาณ21บาทเกือบ22อ่ะทีนี้แนวต้านมันอยู่ติดอยู่ประมาณใกล้ๆ22บาทอะค่ะแล้วตอนนี้เริ่มพักตัวเรามองเป็นกรอบไซด์เวย์ก่อนละกันแต่เป็นไซด์เวย์ที่ไม่อยากให้หลุดกรอบประมาณ20บาท50ลงมานะคะเพราะถ้าหลุดลงมาอีกเนี่ยมันก็จะมีเปิดดาวไซด์ด้านล่างอีกทีลงมาหาประมาณสัก19บาท50ถึง18บาทได้อีกรอบนึงอะค่ะดังนั้นตอนนี้ถ้าเป็นไซด์เวย์ก็คืออยู่กรอบประมาณ20บาท50ด้านบนก็ติดกรอบ22บาทก่อนค่ะถ้างั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมจะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะแต่ถ้าเมื่อไหร่เบรกกรอบ22นั่นหมายความว่าเขาน่าจะมีกรอบระยะกลางระยะยาวน่าจะเป็นทางบวกที่ต่อถ้าดูกรอบ22นะคะค่ะคือถ้าอยากได้ชัวร์ๆรอลุ้นทะลุ22บาทจะไปได้ดีถ้าทะลุ22ถ้าทะลุ22ก็จะมีกรอบแนวต้านประมาณ23แล้วก็24บาทที่ใกล้ตรงนั้นอีกทีนึงส่วนกรอบใหญ่เดิมของเขาเนี่ยก่อนหน้านั้นมันเคยมี25นะคะ25เองเนี่ยขยับขึ้นไปแล้วก็ถอยอ่ะดังนั้นก็เอาเป็นว่ากรอบนะคืออัพไซด์บางทีรับเหมาก่อสร้างอัพไซด์ก็ไม่ได้กว้างนะถ้าเวลาขยับขึ้นมายืนอย่างนี้แล้วนะคะถ้างั้นพื้นฐานดูดีนะพื้นฐานนักวิเคราะห์ก็ให้มีมุมมองทางบวกนะแต่ว่าในลักษณะของการเทรดดิ้งก็อยู่ในกรอบอยู่ค่ะก็อยู่ช่วงแนวต้านอยู่22บาทก่อนแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมเข้าไปอยากให้หลุด20บาท50นะคะค่ะโอริค่ะออริจินตอนนี้19บาทยังไม่มีค่ะ สักครู่นะคะค่ะออริจินตอนนี้ระดับราคาของ Origin อยู่ประมาณ19บาทโดยประมาณนะคะยังเป็นไซด์เวย์อยู่แต่ว่ามันเป็นการไซด์เวย์หลังจากรีบาวกลับขึ้นมาเยอะทีเดียวค่ะมารีบาวกลับจากฐานประมาณ16ขึ้นมา19แล้วก็เริ่มทรงตัวอยู่ในกรอบประมาณใกล้ๆ19บาทนะคะทีนี้เนี่ยแนวต้านที่เป็นแนวต้านใหญ่ของ Ori เนี่ยจะอยู่ประมาณใกล้ๆ19บาท50โดยประมาณทีนี้เห็นการรีบาวกลับอย่างนี้แล้วเริ่มจะแกว่งออกข้างทีนี้ถ้าแกว่งออกข้างแล้วเนี่ยถ้าหลุดกรอบ18บาท50ในเชิงของการเทรดดิ้งก็ถือเป็นสดรอแล้วกันค่ะ18 50ถ้าหลุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้า18บาท50หลุดมันก็จะมีบาทนึงถ้าหลุด18บาทประมาณ10ถ้าหลุดประมาณ18บาท50มันก็จะมีกรอบของด้านล่างอีกประมาณใกล้ๆ17บาท50ก็บาทนึงนะคะก็มีกรอบระบาดเวลาถ้าหลุดก็หลุดลงมาก็ได้บาทหนึ่งข้างล่างคือถ้าไม่มีตอนนี้อัพไซด์ก็ค่อนข้างจำกัดไม่มีรอแล้วกันค่ะไม่มีรอแล้วรอแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดหลุดปุ๊บเนี่ยลงมาอีกบาทหนึ่งเลยนะค่ะคือถ้าเราเชื่อว่าตลาดไซด์เวย์ถ้าเราเชื่อก่อนนะว่าตลาดเป็นไซด์เวย์หุ้นต่างๆก็เป็นไซด์เวย์แล้วอิงด้วยเรื่องผลประกอบการแล้วก็ถ้าหุ้นไหนมีการจริงกำไรล่วงหน้าเราก็ไม่ควรเข้าไปเปลี่ยนเงินเขาที่ด้านบนนะมันเกรงไม่ใช่เกรงมาสักขนาดนี้แล้วเนี่ยจนมันไซด์เวย์ไปแล้วเนี่ยเราก็รอแล้วกันค่ะตอนนี้เซตเมื่อกี้เซตแวบลบไป4จุดแล้วอ่ะ WHA ถามมา2ท่านนะคะท่านนึงบอกว่าจะเก็บราคาไหนดีอีกท่านนึงบอกขอแนวรับแนวต้าน WHA ค่ะเอฟปอมเปิดเงินปันผลของเขาได้ไหมพี่ก็ไม่แน่ใจว่าเขามีประกาศอะไรไหมคือตัว WHA เปิดได้แต่ว่าปอมไม่มีเดี๋ยวก่อนนะปอมหาทางก่อนว่าจะเปิดทางไหนไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกนักลูกค้าที่ถามก็ลองไปเปิดดูก่อนแล้วกันนะคะค่ะแต่ว่าถ้า WHA เนี่ยกรอบของการแกว่งตัวเขาก็เป็นซิกแซกเหมือนกันก็คือเหมือนกองไซด์เวกแกว่งกรอบใหญ่อะค่ะค่ะทีนี้ตัวของครั้งของเขาแต่ละครั้งเนี่ยเวลาขยับขึ้นไปเนี่ยก็
แนวต้านใหญ่เลยนะปัจจุบันเนี่ยมันจะอยู่ประมาณใกล้ๆ4.40 บาทนะคะแล้วก็ถอยตัวลงมารอบที่แล้วอยู่ประมาณ3.60 บาทนี่ขึ้นไปตอนนี้อยู่ประมาณไฮประมาณสัก4.40 บาทแล้วก็พักตัวลงมาทีนี้ในกรอบของการพักตัวตรงนี้เนี่ยไม่อยากให้มันหลุดประมาณ3.90 บาทลงมานะคะเพราะถ้าหลุดเนี่ยมันเดี๋ยวจะมีดาวไซด์ที่เปิดด้านล่างอีกระดับนึงเยอะทีเดียวแต่ถ้าไม่หลุดมันก็จะเล่นกรอบ3.90 บาทถึงประมาณสัก4.10 บาทนะคะโดยประมาณก็ได้ประมาณนี้เท่านั้นก่อนนะตอนนี้เพราะว่ายังไม่น่าคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการจะขยับขึ้นไปถึงประมาณ4.20 ถึง 4.30 บาทนะคะค่ะนี่พยายามเปิดแต่เดี๋ยวก่อนนะหาให้คุณผู้ชมก่อนมีเรื่องวอลแลนลงทุนในบริษัทย่อยวอลแลนหนึ่งยังไม่เห็นยังยังไม่มีอะไรนะคือถ้าดูตามกราฟเนี่ยประกอบการเขาน่าจะออกมาทรงๆเพราะหุ้นยังเล่นขาเออเขามีเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้วแต่ว่ามันต้องเข้าไปกดหลายรอบอ่ะดังนั้นคุณผู้ชมลองฝากเข้าไปดูแล้วกันเพราะฉะนั้นในแง่ของเทคนิคจะอยู่3.90 บาทจนถึง 4.10 บาทแค่นั้นนะคะทีนี้จะเก็บไม่เก็บเนี่ยมันก็ต้องดูที่ผลประกอบการด้วยกับในเรื่องของเงินปันผลด้วยใช่ไหมคะพี่กอล์ฟคะคือเวลาเราจะเก็บหุ้นเนี่ยค่ะหนึ่ง เราต้องมั่นใจผลประกอบการก่อนเนอะถ้าเรามั่นใจผลประกอบการแล้วเนี่ยตัวเวลาหุ้นมันถอยตัวลงมาแล้วผลประกอบการหรือว่าข่าวที่เป็นเชิงลบที่ทำให้หุ้นถอยเนี่ยมันไม่มีนัยยะที่ทำให้ผลประกอบการเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมอ่ะค่ะอย่างนั้นอ่ะเราค่อยนั่งค่อยๆตั้งรับในเวลาหุ้นมีการถอยตัวลงมานะคะอ๋อนี่ไงมี XD เมื่อรอบที่แล้วแต่นั่นตั้ง8พฤษภาคมที่8พฤษภาคมใช่ไหมใช่ตอนนั้น 0.0907 บาทเป็นงวดของไตรมาสที่ปีที่แล้ว4ที่ไตรมาสที่4ปีที่แล้วแจสมินค่ะต้นทุน4.66 บาทค่ะอนาคตเป็นยังไงคะแจ๊สมินนะคะค่ะต้นตอนนี้5.00 บาทใช่ไหมโดยประมาณค่ะทีนี้เนี่ยตัวของระดับต้นทุน4.46 บาทตอนนี้5 บาท4.66 บาท4.66 บาทตอนนี้5.40 บาทก็มองแล้วแต่เลือกเลยค่ะจะถือต่อก็ได้แต่ถ้าถือต่อแนวต้านถัดไปอยู่ประมาณใกล้ๆ5.50 บาทนะคะค่ะแต่ว่าถ้าถือต่อแนวต้าน5.50 บาทยืนได้ก็จะมีใกล้ๆ6 บาทครั้งหนึ่งแต่ถ้าเราคิดว่ายังยอมถือแล้วก็ถึงเวลาแล้วถ้าสมมุติว่ามีการถอยตัวลงมาแล้วอยากขายเนี่ยก็ถ้าหลุดกรอบประมาณใกล้ๆ5.10 บาทก็ค่อยขายก็ได้ค่ะโอเคล็อกกำไรออกมาตอน5.10 บาทนะคะตอนนี้ก็เล็บ profit run ไปก่อนนะจ๊ะบ้านปูต้นทุน21 บาทค่ะตัวบ้านปูเองเนี่ยเป็นหุ้นที่เขาเรียกว่าสะท้อนเกี่ยวกับเรื่องของตัวระดับราคาถ่านหินที่มีการปรับตัวสูงขึ้นไปตามภาวะของตลาดโลกโดยรวมนะคะในช่วงของปีนี้เองบ้านปูเองก็เลยมีการแกว่งตัวที่อาจจะอยู่ในกรอบประมาณสัก20ไปถึงประมาณ22 บาททีนี้ณปัจจุบันเนี่ยอยู่กรอบประมาณสักใกล้ๆ21 บาทมันก็จะเป็นคล้ายๆไซด์เวย์ซิกแซกอยู่อะค่ะเหมือนเขาจะประกาศผลดำเนินงานพรุ่งนี้นะคะวันที่10ทีนี้ความคาดหมายนักวิเคราะห์พื้นฐานโดยส่วนใหญ่มีความคาดหมายบ้านปูไปในเชิงที่ค่อนข้างเป็นทางบวกนะคะหมายความว่าเป็นทางบวกในรอบปีนี้แต่ว่าระดับราคาหุ้นเองเนี่ยก็จะเป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบประมาณสัก20.50 บาทแต่ด้านบนก็ติดกรอบ21.50 บาทแต่ถ้าสมมุติเมื่อไหร่ก็ตามหุ้นหลุดกรอบ20.50 บาทมันก็จะเปิดดาวไซด์ลงมาแล้วหุ้นไม่ควรหลุด20 บาทนะคะเพราะถ้าหลุด20 บาทเนี่ยมันจะมีเทรนด์ของการพักตัวลงต่อแต่ถ้าไม่หลุดเนี่ยก็จะเล่นกรอบ20-21.50 บาทแล้วการจะเบรก21.50 บาทได้เนี่ยเพื่อไปหา22.50 บาทมันจะต้องมีอะไรที่สร้างความคาดหวังใหม่อย่างเช่นผลประกอบการดีมากหรือคือที่ผ่านมาปีนี้โชคดีตรงที่ว่าบ้านปูเขาจ่ายตัวประเด็นที่มันเป็นทางลบของเขามาตลอด10 ปีที่ผ่านมาะนะคะเรื่องของคดีหงสาซึ่งตรงจุดนี้มันเป็นจุดที่ดีก็จะได้ไม่มีประเด็นนี้แล้วก็งบการเงินก็จะได้เคลียร์ตรงนี้ออกไปละก็ทีนี้ก็อยู่ที่ผลประกอบการเป็นหลักแล้วนะคะถ้างั้นเอาไงดีต้นทุน21 บาทถ้าเกิดขึ้นไปถึง21.50 บาทก็ขายก่อนก็ได้ค่ะ okay. เพราะว่าคือบ้านปูเองเป็นหุ้นฮอตฮิต
ที่คนชอบเล่นบล็อกเทรดด้วยนะค่ะทีนี้พอถึงเวลาแล้วถ้าตลาดมีการเบี่ยงเนี่ยเขาก็ขายเหมือนกันเพราะคนเล่นบล็อกเขาไม่สามารถถือได้นานๆนะค่ะแล้วเวลาเหวี่ยงเขาเรียกข้อของเขามีตัวคูณตัวหารน่ะตัวเลเวอเรจก็คือตัวคูณก็คือลงน้อยแต่ว่าเท่ากับตัวแม่เต็มเต็มค่ะดังนั้นเขาก็จะต้องล็อกไอ้ตัวของโอกาสความเสี่ยงของเขาทั้งขาลงด้วยดังนั้นไอ้ตัวเนี้ยบ้านปูเองจะมีเขาเรียกพาราเรลโลกข้างๆเราอยู่คือโลกของบล็อกเทรดค่ะถ้างั้นก็เป็นไปได้ลองดูจุดที่28.50 บาทนะคะคุณผู้ชมมันจะไปถึงไหมเนี่ยแอบเสียวๆอยู่ก็เมื่อกี้ทุนอยู่เท่าไหร่คะทุน21 บาทค่ะก็ลุ้นๆหน่อยละกันค่ะมี21, 22, 23, 21.20, 21.30 บาทแต่ว่าเพราะว่าเมื่อกี้ปอมบอกจะประกาศผลประกอบการใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่ายังไงก็ตามรอบนี้หุ้นมันขึ้นมาจากประมาณ20ขึ้นมาหา21.50 บาทนะคะดังนั้นถ้าแกว่งแล้วก็มีการขยับขึ้นไปหาใกล้ๆที่18.50 บาทอีกทีก็ขายเลยอะค่ะค่ะโอเคแต่ว่า20 บาทก็จะพักตัวใช่ไหมคะก็ถ้าไม่อยากให้หลุด20เลยเพราะถ้าหลุด20เนี่ยเดี๋ยวสร้างกันอีกรอบใช้เวลาก็ต้องลงไปใหม่อีกรอบนึงอะ TOA ค่ะยังไม่มีค่ะตอนนี้38.25 บาท TOAตัวนี้พี่ก็ไม่ได้ตามพื้นฐานเลยนะคะลองติดตามดูแล้วกันแต่ว่าหุ้นเองเนี่ยหลุดระดับราคา44 บาทประมาณใกล้ๆ43 บาทลงมานะคะแล้วก็ลงมาโลอยู่ที่ประมาณ36 บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ38-39มีแนวต้านอยู่ประมาณ39 บาทซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเขาขึ้นไปทดสอบแล้วก็ไม่ผ่านแล้วถอยลงมาค่ะณปัจจุบันอยู่ประมาณ37 บาทโดยประมาณ37-38ค่ะทีนี้เนี่ยถ้าเรามองเป็นกรอบไซด์เวย์หุ้นก็จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบประมาณ37-39 บาทนะคะแต่ถ้าหลุดกรอบ37มันอาจจะเพิ่มดาวไซด์ข้างล่างลงมาหาประมาณ35เหมือนกันต้องระมัดระวังเหมือนกันหุ้นก็ยังไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่แต่ว่าภาพใหญ่ๆยังเป็นอัพเทรนด์อยู่แต่ว่าณปัจจุบันยังเป็นหลังจากอัพเทรนด์แล้วเริ่มแกว่งตัวไซด์เวย์แล้วก็มีแนวโน้มต่อการที่จะไซด์เวย์ออกข้างอีกระยะหนึ่งด้วยค่ะถ้างั้นก็ไม่มีก็ไม่เอาเนาะผ่านก็มันก็เทรดดิ้งอยู่ในกรอบประมาณ37 บาทโดยประมาณนะคะถึงประมาณ39 บาทโดยประมาณก็คือแล้วแต่คุณผู้ชมว่าจะเข้าไม่เข้ามีกรอบอยู่ประมาณนี้แต่ว่าสองสามวันนี้ตั้งแต่ที่แล้วถึงเมื่อ2 วันที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นมีแรงขายออกมากันนั่นสิแล้ววอลลุ่มก็จึงเดียวเองอะน้อยมากเลยก็เดี๋ยวพึ่งก็ได้ค่ะค่ะเซตบวกไปแล้ว2จุดนะคะตอนนี้ 1,724.47 จุด 2.83 จุดที่บวกขึ้นมาทิสโก้ค่ะพี่กอล์ฟค่ะธนาคารทิสโก้ยังไม่มีตอนนี้79 บาททิสโก้เป็นธนาคารที่นักวิเคราะห์ตามปัจจัยพื้นฐานเองเนี่ยเขาจะชอบอยู่เยอะทีเดียวนะคะเพราะว่ามีทั้งนำผลแล้วก็เป็นเทรดที่มีความถูกในระดับราคาสำหรับหุ้นขนาดกลางที่เป็นแบงค์ขนาดกลางนะคะแต่ว่ารอบที่ผ่านมาเนี่ยตัวทิสโก้เองพักตัวลงมาถ้าเอายอดสูงสุดเลยอ่ะก็พักตัวจากประมาณ94แล้วก็อีกยอดหนึ่งคือพักตัวจากประมาณ88นะคะทีนี้โลที่เขาทำต่ำสุดไว้เนี่ยอยู่ประมาณ73อาจจะมาจากเรื่องของไม่แน่ใจว่าวันที่ประกาศผลประกอบการแล้วมีประเด็นเรื่องของเขาเรียกว่าตัวเลข NPL ที่อาจจะมาจากเรื่องของ SME นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หุ้นเนี่ยถอยตัวลงมา3วันน่ะและแท่งยาวมากเลยตอนนี้เริ่มรีบาวกลับขึ้นไปแต่การรีบาวกลับลักษณะนี้เนี่ยน่าจะยังคงมีแนวต้านอยู่ประมาณใกล้ๆ80ก่อนนะคะถ้าไม่เบรก80ก็จะแกว่งตัวอยู่ในกรอบประมาณสัก76-80อีกครั้งนึงอ่ะค่ะถ้าไม่มีค่อยๆพิจารณาตั้งรับก็ได้นะคะก็เดี๋ยวรีบร้อนเพราะเดี๋ยวก็จะติด80อ่ะถ้าเป็นแนวต้านแต่ถ้าเบรก80ขึ้นไปได้นะมันก็จะไปปิดแอบอยู่ที่82อีกครั้งนึงนะคะค่ะก็ถ้าอยู่ช่วงนี้79 บาทก็รอลงมาแล้วก็ค่อยรอลงมาอย่าค่อยตั้งรับเออ76-80 บาทนะคะคุณผู้ชมที่เป็นกรอบนะคะก็มันมีคำถามว่าในรอบ3วันที่หุ้นมันถอยลงมาเนี่ยหุ้นเขาถอยจากถ้าวันปิดเป็นก่อนนะคะค่ะก็หุ้นถอยจาก86อ่ะค่ะหุ้นถอยลงมาหา74เลยค่ะก็คือลงมากับ12 บาทนะคะตอนนี้รีบาวกลับขึ้นไปแล้วจาก74ขึ้นไป7ก็ประมาณ79แล้วกันนะคะค่ะก็ขึ้นไปแล้ว5 บาทนะคะก็มี80ถ้ายืนเหนือ80บาทได้ก็จะมี82โดยประมาณนะคะค่ะคอมเซเว่นค่ะคอมเซเว่นยังไม่มีตอนนี้18.50
ซเว่นเองก็เป็นหุ้นที่ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคือมันเป็นหุ้นเกี่ยวกับเรื่องของการขายรีเทลเรื่องของพวก IT อยู่นะคะแต่ว่ารอบที่ผ่านมาเนี่ยลงมาแบบคนก็ถามเยอะมากจาก20เดือนประมาณเนี่ยลงมาถึงถ้าพิจารณาโลสุดก็คือประมาณสัก15บาทเลยอ่ะ15บาทนิดๆนะคะตอนนี้ก็รีบาวกลับแล้วเริ่มยืนเหนือเส้นได้แล้วส่งสัญญาณว่าเริ่มมีความคาดหมายเชิงบวกเรื่องของผลประกอบการนะคะระดับราคาหุ้นในเชิงเทรดดิ้งไม่ควรหลุดกรอบ18บาท20ลงมานะคะถ้าไม่หลุดกรอบ18บาท20ตอนนี้ก็จะมีแนวต้านถัดไปอยู่ประมาณสักใกล้ๆ18บาท80ถึง19บาทนะแล้วก็อีกทีนึงก็อยู่ประมาณ19บาท20โดยประมาณนะคะก็เป็นว่าถ้าจะเทรดดิ้งตั้งรับไม่ควรหลุดกรอบ18บาท20นะคะถ้าหลุด18บาท20เนี่ยมันจะมีอีกประมาณสักแกว่งตัวได้กรอบบาทนึงอะแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องลงมาหา17บาท20นะแต่มันมีกรอบด้านล่างที่เปิดรูมไว้ถึงระดับประมาณ17บาท20อะค่ะถ้างั้นถ้าจะรับตอนนี้อัพไซด์มันก็แค่มัน19บาทก่อนอะถ้างั้นรอย่อลงมาแต่ว่ามันดูดีตรงที่ว่าเขายืนเหนือ18บาท20ได้แล้วไงทีนี้เนี่ยถ้าเขายืนเหนือ18บาท20ได้แล้วแล้วถ้าเรามองว่าหุ้นมันเริ่มแบบเหมือนจะเป็นเริ่มมีความคาดหวังใหม่ๆนะคะเราไปดูผลประกอบการด้วยก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเห็นตรงเนี้ยนักวิเคราะห์น่าจะมีมุมมองดีขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับช่วงที่ผ่านมาแล้วก็หุ้นเองก็อาจจะมีการขยับถ้ายืนเหนือ18บาท7บาท20ได้ก็หวังประมาณใกล้ๆ19 19 20ก่อนก็ได้ค่ะโอเคแต่ไม่ให้หลุด18บาท20นะหรือก็มีอีกเปิดดาวไซด์ได้บาทนึงข้างล่างอมตะยังไม่มีค่ะตอนนี้20บาท20จริงอมตะก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจตัวนึงนะคะแต่ว่าเวลาเหวี่ยงก็เหวี่ยงแรงเลยทีนี้นะที่ผ่านมาก็เหวี่ยงจาก22ลงมาหาประมาณ18บาทโดยประมาณตอนนี้ขึ้นไปเนี่ยวันก่อนก็ชนประมาณใกล้ๆ20บาท50 21นะคะตอนนี้ก็พักตัวลงมาตอนนี้ถ้าดูไปใหญ่ๆก็จะเล่นอยู่ในกรอบประมาณสัก19บาท50ถึงประมาณ21บาทโดยประมาณก่อนนะคะก็เล่นอยู่กับในกรอบเนี้ยก็ตามผลประกอบการคืออยากหวังว่าได้กรอบที่มากกว่านี้ต้องยืนเหนือกรอบ21บาทได้ถึงจะไปหวังกรอบประมาณ22หรือ23ครั้งนึงอะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้ากรอบจะอยู่ประมาณ19บาท50ถึง21บาทแล้วก็ห้ามหลุด19บาท50ด้วยใช่มั้ยคะค่ะไม่น่าจะไม่อยากให้หลุดเพราะว่าถ้าหลุดมันก็ไม่สวยแต่ทีนี้เนี่ยในช่วงของประมาณสัก 4-5 วันที่หรือประมาณสัก2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นเขาพักตัวไม่ถึงมาถึงที่19บาท50นะคะค่ะเขาจะอยู่ในกรอบประมาณสักใกล้ๆ19ใกล้ๆ19บาท80ถึง20บาทโดยประมาณในอยู่ประมาณเนี้ยค่ะไทยออยต้นทุน80บาทค่ะประกาศผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้วสวยงามคือตัวของหุ้นในกลุ่มของโรงกลั่นเองเนี่ยไตรมาสเนี้ยนะวิเคราะห์พื้นฐานเขาไม่ได้คาดหมายไว้สวยหรูนักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเขาก็มีความคาดหวังว่าไตรมาสต่อไปเนี่ยน่าจะออกมาคือค่าการกลั่นเนี่ยน่าจะอยู่ในโซนที่เป็นโซนต่ำของระดับราคาแล้วก็น่าจะดีขึ้นในช่วงของไตรมาสถัดไปนั่นก็เลยทำให้ตัวหุ้นในกลุ่มของโรงกลั่นจริงๆเนี่ยมีการเก็งกำไรกันล่วงหน้าก่อนผลประกอบการจริงประกาศนะคะซึ่งหุ้นไทยออยก็เป็นหนึ่งในโรงกลั่นด้วยเช่นเดียวกันก็มีการเก็งกำไรจาก68ขึ้นไปถึงประมาณ83 82บาท83บาท2 3วันนี้หลังจากประกาศผลประกอบการสังเกตได้ว่าหุ้นพักตัวลงมาหาประมาณ78นะคะโดยประมาณระดับราคาเนี่ย77 40 78เนี่ยไม่อยากให้หลุดเพราะถ้าหลุดก็จะพักตัวลงมาหา75เป็นอย่างน้อยนะคะแต่ถ้าไม่หลุดก็จะเล่นไซด์เวย์อยู่ในกรอบประมาณ78ถึงประมาณสัก83บาทก่อนนะคะค่ะแนวต้านอีกระดับหนึ่งถ้าเลยจาก83ก็จะเป็นประมาณ84บาทนะคะค่ะแต่ว่าเผอิญว่ามีการเก็งกำไรเรื่องผลประกอบการมารอบ้างเหมือนกันนะมันก็เลยลงมาพักตัวข้างล่างเนี่ยใช่แล้วก็จะเห็นได้ว่าการพักตัวเนี่ยพักตัวมา4วันติดเลยค่ะถ้างั้นต้นทุน80ไม่ได้ขายเสียดายมันชนตรงนู้นแล้วก็ไม่ได้ขายก็ตอนคือจริงๆไทยออยมันก็เป็นหุ้นที่ถือได้อะนะเพราะว่าพื้นฐานมันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรแล้วก็ตัวหุ้นก็เป็นหุ้นใหญ่นะคะในกลุ่มของปตท.เหมือนกันแต่ว่าการเหวี่ยงตัวของหุ้นคอมมูนิตี้ทุกประเภทเนี่ยเวลาเหวี่ยงก็จะเหวี่ยงแรงเราก็ต้องทนถือให้ได้ถ้าเวลาเราผิดจังหวะนะคะทีนี้ถ้าหลุดกรอบ78บาทลงมาเนี่ยมันจะมีกรอบอย่างน้อย75นะคะที่จะลงมาถึงแล้วก็อาจจะมีเปิดดาวไซด์ด้านล่างได้อีกเหมือนกัน
แต่ว่าถ้าไม่หลุดก็จะเล่นกรอบประมาณ75ไปถึง80 83กับ84บาทอะค่ะADB ยังไม่มีค่ะ ADB ใช่ไหมคะตอนนี้บาท25ไซด์เวย์อยู่ ADB ก็จริงๆแล้ววันที่เข้าตลาดเนี่ยโหยเป็นวันที่เขาเรียกว่าทั้งไฮทั้งโลเนี่ยคือขึ้นคือเปิดอยู่มีครบทุกรถเนี่ยเปิดให้ดูเลยเปิดที่3บาท70เปิดนานมากนะคะแล้วก็ลงมาปิดที่2บาท16แล้วตั้งแต่นั้นก็ถอยตัวลงมายาวตลอดเลยนะคะค่ะพอถอยตัวลงมายาวตลอดณปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไม่เอาวันแรกนะพูดมันจะเป็นดาวไซด์ลงมาแล้วก็เริ่มตั้งแต่ประมาณสักเดือนมกราคมจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยหุ้นยังเป็นลักษณะของการไซด์เวย์อยู่ที่ไม่เกิดกรอบบาทข้างบาท60ข้างบนนะคะณปัจจุบันอยู่ที่ประมาณบาท27ก็มีแนวต้านแคบๆอยู่ประมาณนี้ตอนนี้ก็ยังชนแนวต้านอยู่ที่ประมาณบาท27นะคะถ้าขึ้นไปยืนเหนือบาท27ได้สักระยะหนึ่งถึงจะคาดหวังว่ามันจะขึ้นไปถึงประมาณบาท38ถึงบาท40ได้แต่ถ้าขึ้นไปยืนบาท27ไม่ได้ที่เป็นจุดปิดแต่อย่าเอาวันเดียวนะดูสักพักนึงว่าเขายืนอยู่พักนึงเนี่ยถ้ายืนไม่ได้ก็มีการแกว่งตัวก็จะอยู่กรอบประมาณสักบาท17ถึงบาท27โดยประมาณก่อนค่ะแกว่งค่อนข้างจะจำกัดก็ประมาณสัก10ตังค์โดยประมาณค่ะคือตอนนี้มันใกล้บาท27มากอย่าเพิ่งคือมีให้เลือก2ทางคือถ้ายืนบาท27ได้แบบชัวร์ๆก็ค่อยเข้าไปนะคะแล้วก็กรอบตามที่พี่กอล์ฟบอกก็คือบาท38บาท40แต่ว่าถ้าเกิดยืนไม่ได้ก็จะมีบาท17กับบาท27นะคะพี่กอล์ฟขอแก้คำพูดนิดนึงบาท27ถ้ายืนได้เข้าหรือเปล่าพิจารณาด้วยความเสี่ยงของตัวเราเองแล้วกันว่าเราอยากจะยืนอยากจะเข้าไหมแต่ทีนี้โดยปกติแล้วถ้าเราจะเข้าหุ้นในกลุ่มคือเป็นหุ้น IPO เข้าใหม่เมื่อปีก่อนนะคะแล้วก็ถอยมาขนาดนี้ตามเรื่องพื้นฐานเขาหน่อยดูว่าเขาเป็นยังไงจริงมันช่วยเราได้เพราะอย่างน้อยสมมติยืมบาท27ได้สักระยะประมาณสัก3สักอาทิตย์นึงปรากฏว่าขึ้นไปได้แค่บาท28เราอยากขายบาท30อย่างเงี้ยถึงเวลาแล้วไม่ใช่หล่นลงมาแล้วหลุดกรอบเลยเงี้ยทีนี้ก็เสร็จอีกนะคะค่ะคือมันไปแล้วต้องดูพื้นฐานด้วยนะคะSPRC จะรับดีไหมคะสตาร์ปิโตรเลียม SPRC ตอนนี้14บาท90ก็จะชน15บาทนะพี่กอล์ฟนะก็รับได้ไหมตอนนี้ก็คือลงมาอยู่ที่แนวรับระยะสั้นๆอยู่เหมือนกันที่ประมาณสัก4บาท70นะคะถ้าหลุดแนวรับนี้นะคะก็จะมีแนวรับถัดไปอยู่ประมาณ14บาทซึ่งหมายความว่าจะเปิดดาวไซด์ด้านล่าง70ตังค์นะคะดังนั้นเนี่ยที่ระดับราคานี้เองจริงๆดูก่อนก็ได้เพราะไม่จำเป็นต้องรีบร้อนรับอ่ะเพราะว่าหุ้นกรอบการเก็งกำไรมารอล่วงหน้าเหมือนกันจาก13บาท20ไปหาประมาณ15บาทอะค่ะคือเวลาเราซื้อขายหุ้นถ้าเรามองแคบไปหน่อยบางทีเราก็จะรู้ว่าไอ้ประมาณสัก14บาท80เนี่ยมันเป็นแนวรับก็จริงแต่ถ้ามันเก็งกำไรก็ขึ้นมาประมาณสักบาทกว่าๆบางทีถ้าตลาดเริ่มมีการผันผวนแล้วก็เริ่มพักตัวเนี่ยบางทีก็อาจจะตั้งรับไม่อยู่ที่ระดับราคานี้ก็จะเปิดดาวไซด์ได้ถึงประมาณ14บาทนะคะค่ะแล้วลงมาข้างล่างค่อยพิจารณาอีกครั้งนึงค่ะโอเคอามานะทำไมลงแรงจังนะ AMA NAH AMA NAH นะก็แรงสิขึ้นมาสักขนาดนี้แล้วเขาประกาศผลดำเนินงานหรือยังเนี่ยมีอะไรก็ไม่ได้ตามนะคะเดี๋ยวขอเปิดดูพี่ก๊อฟดูเทคนิคไปก่อนนะคะเดี๋ยวเปิดให้อามานะโอเคอามานะนี่ก็เป็นไซด์เวย์ในกรอบเขาเรียกว่ายังเป็นไซด์เวย์กรอบบนระดับราคาอยู่เดี๋ยวดูภาพใหญ่ๆหน่อยเนี่ยงบออกแล้วไตรมาส2ภาพยาวๆที่เป็นภาพไกลเดือนนะคะก็คือว่าหุ้นยังเป็นไซด์เวย์ขึ้นหุ้นเป็นไม่ถึงกับเรียกว่าเป็นอัพเทรนด์ทีเดียวแต่ว่าก็เป็นโซนที่เป็นทางบวกมาตลอดในช่วงของหลายเดือนที่ผ่านมานะคะทีนี้ก็คงจะต้องมีคาดหวังอะไรที่เป็นทางบวกในระยะหนึ่งจากจุดนี้อยากให้ไปตามว่าความคาดหวังทางบวกนั้นเนี่ยเป็นความคาดหวังที่น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้หรือไม่แต่ถ้าภาพในระยะสัปดาห์เนี่ยหุ้นมันจะเริ่มเป็นการแกว่งตัวที่เรียกว่าขึ้นไปไฮประมาณใกล้ๆ2บาท20ก็จะเหวี่ยงตัวลงมาเหมือนกันนะคะดังนั้นณปัจจุบันเนี่ยหุ้นเริ่มอยู่ที่ประมาณโอ้พี่กอล์ฟนี่ดูง่ายๆนะนี่ดูผลประกอบการเขาลดลงอ่ะกำไรลดลงกำไรลดต้องไปดู
คือณตอนนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ขึ้นไปไฮประมาณ2.20 2.26 นะคะแล้วก็เริ่มเข้าใกล้แนวต้าน2.30ด้วยวันแล้วก็วันนี้เริ่มพักตัวลงมานะคะถ้ายังไม่มีก็ต้องการเก็งกำไรอาจจะเก็งกำไรที่ต้องมีจุดสต็อปอะค่ะก็คือว่ามันมีแนวรับที่ไม่ควรหลุดเลยคือประมาณ2 บาทนะคะอืมโหกำไรลดลงไป 16.51% ค่ะอามานะนะอามานะ จากไตรมาสที่1นะคะ ก็เนี่ยเป็นเหตุผลที่มันลงแรงนี่แหละผลประกอบการแสดงว่ามันมีความคาดหวังก่อนหน้านี้เก็งกำไรไม่ได้ตามคาดนะคะค่ะCBG ยังไม่มีค่ะคาราบาคาราบาวคาราบาวพุทธนะค่ะก็มันหุ้นถ้าดูตามภาพรายวันเนี่ยหุ้นมันเป็นดาวเทรนนะคะคือเวลาหุ้นเป็นดาวเทรนเนี่ยหมายความว่าต้องมีความวิตกกังวลเรื่องผลประกอบการมาเป็นส่วนที่ทำให้หุ้นเนี่ยมีการที่พักตัวลงมาต่อเนื่องเยอะพอสมควรคือถ้าพิจารณาจากยอดเลยอ่ะหุ้นอยู่ที่108ปัจจุบันหุ้นอยู่ประมาณ45ถึง47ถ้าดูตามนี้ก็คือหุ้นอยู่ประมาณครึ่งนึงอ่ะของที่เคยขึ้นไปไหนนะคะขึ้นไปปิดทีนี้หุ้นระยะตรงจากที่หลุดกรอบ50บาทลงมาเนี่ยคือมันจะเป็นหุ้นไซด์เวย์อ่ะแนวต้านใหญ่ก็อยู่ประมาณ50ถึง52นะคะแล้วก็ตอนนี้ทำโลเอาไว้รอบที่ผ่านมาเนี่ยก็โลไว้อยู่ประมาณสัก44แล้วก็อีกทีประมาณ42 บาทดังนั้นตอนนี้หุ้นก็จะแกว่งตัวถ้าเอาใหญ่เลยที่เห็นนะคะก็คือ 42-52 อ่ะโดยประมาณค่ะก็ตอนนี้ยังเป็นกรอบค่อนข้างจะจำกัดไม่ได้หลุดกรอบที่จะลงมาหา42นะคะแต่ว่าที่ประมาณ 47-46-47 เนี่ยเริ่มแกว่งเลี่ยระดับราคานี้อยู่อ่ะค่ะมันเลี่ยอยู่ตรงกลางพอดีก็ถ้าผลประกอบการออกมาดีนะคะก็มีแนวโน้มจะสะท้อนไปหาประมาณ 47-48แต่น่าจะไม่เกิน 50-52 ค่ะแต่ถ้าผลประกอบการออกมาไม่ดีเท่าไหร่ก็จะพักตัวแต่ก็พักตัวไม่ลึกอ่ะก็จะอยู่ประมาณสัก46-45ค่ะแล้วดาวไซด์ก็อยู่ประมาณ42ค่ะค่ะถ้างั้นไม่มีกรอบเนี้ย 42-52 โอเคตามนั้น แต่ถ้าหลุดก็ต้องจบกันนะคะหลุด42เนาะก็ถ้าหลุด42ก็ลงมันก็จะลงไปอีกนะคะอ้าว Triple I 3ตัวค่ะพี่กอล์ฟคะ Triple I Logistics ยังไม่มีตอนนี้5.55 บาทเปิดแก๊ปขึ้นมาด้วย Triple I นะคะ I 3ตัวก็ยังเล่นคือมีการขยับปรับตัวขึ้นมาจากฐาน4.30 บาทตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณใกล้ๆ5.50 บาทไตรมาส2ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วด้วยดีไหมดีไหมเดี๋ยวป้าบหนึ่งไตรมาสสองแนวต้านงั้นเอาเทคนิคก่อนละกันนะคะแนวต้านก็ประมาณ5.40 บาทถ้ายืนเหนือ5.40 บาทนี้ได้เนี่ยถึงจะขยับไปหาประมาณ5.60-5.80 บาทถึงประมาณใกล้ๆ6 บาทอะค่ะแต่ถ้ายืนไม่ได้มีต้นติดอะถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วไม่ดีไม่ดีใช่ไหมเพราะว่าวันนี้เริ่มมีแดงลงมาเนอะก็ทีนี้แดงเนี่ยวันนี้อยู่5.45 บาทคือวันนี้จริงๆเปิดกระโดดนะเปิดขึ้นไปที่5ดูจุดปิดแล้วกันค่ะถ้าวันนี้จุดปิดไม่ยืนกรอบเนี่ย5.35 บาทต้องระมัดระวังว่าจะเริ่มพักตัวแล้วค่ะแสดงว่าไม่ผ่านกรอบ5.35 บาทที่เป็นแนวต้านค่ะคือถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ย year on year ดูไม่ดีแต่ว่าถ้าเกิดเป็น Q on Q อ่ะดีขึ้นใช่ไหมดีขึ้นค่ะเพิ่มขึ้นค่ะมันน่าจะมีประเด็นข่าวบวกอ่ะถ้าเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าวันนี้ดูเปิดทางบวกขึ้นไปนั่นสิค่ะเปิดกระโดดอ่ะค่ะถ้างั้นก็กรอบ5.35 บาทเป็นกรอบที่ไม่ถ้าเขายืนอยู่ได้ก็จะมีกรอบเก็งกำไรจาก5.35 บาทไปถึงประมาณใกล้ๆ6 บาทแต่ถ้ายืนไม่ได้ก็5.35 บาทก็เป็นแนวต้านค่ะโอเคกรอบ5.35 ถึง 6 บาทแต่ว่าถ้ายืนไม่ได้5.35 บาทจะกลับมาเป็นแนวต้านนะคะคุณผู้ชมลองพิจารณาถ้ายังไม่มีลองดูถามว่าตัวเองรับความเสี่ยงได้ไหมเพราะว่าวันนี้มันเปิดกระโดดขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าน่าจะมีข้อมูลที่เป็นข่าวนะลองไปดูว่าเขาข่าวด้วยอะไรแต่ว่าในเว็บเซตยังไม่มีข่าวเพิ่มเติมค่ะมีแค่เรื่องของผลประกอบการที่ประกาศเมื่อวันที่7ตอนเย็นค่ะฮาน่าตอนนี้38.25 บาทยังไม่มีค่ะ
หุ้นขึ้นมาจากระดับราคา30ขึ้นไปไฮเงินก่อนที่ประมาณ38นะคะทีนี้ ถ้าเราลองย้อนกลับไปหน่อยนึงหุ้นเคยถอยจากประมาณสัก42ถอยลงมาอยู่ที่ประมาณสัก33แล้วก็ซิกแซกละแล้วก็เริ่มพักตัวนะคะทีนี้จาก30ไป38นี่ขึ้นมาบางระดับน่าจะขึ้นจากการเก็งกำไรไม่ว่าจะเรื่องของผลประกอบการไม่แน่ใจว่าเขาเก็งกำไรเรื่องของค่าเงินบาทอ่อนด้วยหรือเปล่าแต่เรื่องปกติเท่าที่เขาเข้าใจนะว่าฮาน่าเขาน่าจะเป็น natural hedge นะคะก็คือว่าตัวอัตราแลกเปลี่ยนน่าจะมีผลกับเขาไม่เยอะถ้าจำไม่ผิดนะคะแต่เอาลองไปดูข้อมูลแล้วกันทีนี้ตัวของฮาน่าเองเนี่ยตอนนี้อยู่38บาทโดยประมาณนะคะเริ่มคือเมื่อวานก็เริ่มปิดพักตัววันนี้ก็ถ้าปิดพักตัวอีกต้องระมัดระวังการถูกขายทำกำไรลงมาบ้างเหมือนกันนะคะทีนี้กรอบของการพักตัวเนี่ยถ้าหลุดกรอบ 37.50 ที่เป็นจุดปิดก็เริ่มถึงเงินสดให้เพิ่มขึ้นละกันเพราะว่าหุ้นก็จะมีกรอบการแกว่งอยู่ประมาณ 35-38 อีกครั้งนึงค่ะนี่ยังไม่ประกาศผลดำเนินงานนะคะฮาน่าค่ะอุ๊ยหมดเวลาแล้วพี่ก๊อฟปอมก็นั่งดูข้อมูลเพลินเลยหมดอย่างรวดเร็วมากเลยตอนนี้ 1,726.38 จุดนะคะบวกไป 4.74 จุดหรือว่า 0.28% นะคะอ่าล่ะต้องขอขอบคุณทางด้านพี่กอล์ฟนะคะคุณวิริยาลับพรมรัตนานะคะที่มาร่วมรายการแล้วก็ให้ข้อมูลกับพวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะพี่กอล์ฟค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตามกันอยู่นะคะแม้ว่าเกิดอาการเสียงหายไปเพราะว่าไมค์แบตหมดนะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็ใครที่ติดตามปอมนะขอให้เฮงๆรวยๆทุกๆท่านเลยนะคะติดดอยอยู่ก็ขอให้ลงดอยอย่างรวดเร็วนะคะใครที่กำลังมองหาหุ้นใช้สตินิดนึงในการที่จะพิจารณาการเข้าไปด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะ 9:29 จนถึง 10:40 ค่ะปอมปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ